ครับขอเชิญท่านพนมมือด้วยนะครับครับขณะนี้ท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิมโมท่านก็กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับต่อจากนั้นท่านก็จะขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้ต่อจากนั้นกระผมจะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปครับก็ได้รับโอกาสจากหลวงพ่อเป็นประจำนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิมโมครูบาอาจารย์และพระเถราเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมหาจโลกาติปัตติสัมปัตติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งกายจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโอขอกราบนมัสการหลวงพ่อสนองกตปัญโญและครูบาอาจารย์มหาเถระเถระโอกาสต่อไปครับ ขอไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมนะจะเรียนสุขญาติโยมที่มาฟังสวดนะพิธรรมกันเป็นประจำ ก็เป็นโอกาสดีที่เราเกิดมาได้มาสัมผัสกับพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งกันกองมาแล้ว ด้วยกายและใจท่านเสียสละอันยิ่งใหญ่เสียสละกายก็เคยเทศไปนะครูบาอาจารย์เคยเทศอินเดียนี่เดี๋ยวนี้ก็วันพิษเยอะเหลือเกินเนี่ย 2,500 กว่าปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมลพิษทางภายนอกไม่เท่าไหร่ภายในนี่สิอันตรายใช่ไหมความคิดภายนอกไม่เป็นไรมันไม่ฆ่าเราเท่าไหร่ไม่ตายหรอกแต่ความคิดในใจเนี่ยเป็นนามธรรมเนี่ยนี่มันจะฆ่าเราโดยที่เรารู้ตัวมันไม่รู้ตัวมันนั่นแหละพระองค์เสียสละแค่ไหนมันดงดิบแต่ว่าโชคดีที่ว่าพระพุทธเจ้าปรารถนามาเสียอสงไขยกับลายแสนมหากับพระเวสสันดรชาติสุดท้ายท่านล้างมลทิน ล้างกายล้างวาจาล้างใจด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาโดยเสียสละทานอันยิ่งใหญ่สังกษัตริย์ไม่อยากเป็นเสียสละความสุขของตัวเองออกจากบ้านจากเรือน ไปสู่ป่าอิมพานอยู่ป่าก็นั่นเนี่ยที่ฟังพระเวสสันดรน่ะสี่กษัตริย์เดินดงอ่ะมีอะไร
นิเวศนอนหนังมัสซีแล้วก็กัณหาชาลีสีกษัตริย์เดินดงให้หมดคือด้วยอำนาจเพื่อสร้างบุญกุศลจะพระอินทร์พระพรหมเทวดาก็โดนจิตโดนใจถึงเวลาต้องออกแล้วก็ด้วยความเบื่อหน่ายตรงนั้นเพราะถ้าไม่ออกก็คงได้แค่นี้เราต้องเสียสละอันความสุขของตัวเองขนาดออกไปนี่ให้พิมพ์ให้ มัตสีเนี่ยกับลูกอยู่แทนด้วยเคยสร้างมาหลายร้อยปีพันปีแล้วอาศิสงฆ์อันนี้ปัญหาชาลีของก็มอมอยู่ไม่ได้ให้พระองค์ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในป่าในดงเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจะไม่สงบอยู่ที่วังมีความสุขความสบายนะความสุขความสบายแล้วหน้าขาวสวยอย่างเนี่ยนางฟ้าเนี่ยเวทันดรแล้วพระสาวมีก็ไปหน้าดำหน้าแดงอยู่ในป่าเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ยอมอยู่ไม่ยอมอยู่กนาชาลีก็ต้องไปด้วยใช่ไหมให้ภาชนะยังสวยงามนะมีม้ามีอะไรเนี่ยแต่งมาไปสุดก็ไปไม่ถึงก็โดนขอโดนอะไรโดนจิตโดนใจขอช้างก่อนช้างกู้บ้านกู้เมืองเกิดในตรงนั้นช้างนี่เราไปตกอยู่ที่ไหนนี่ฝนฟ้าจะไม่แห้งแรงจะตกอะไรเมืองก็ดิ่งก็ลาดอะไรที่นั่นไม่นั่นก็ลืมไหมเนี่ยแห้งแรงเหลือเกินเมืองโน่นเนี่ยอีสานเนี่ยอะไรที่ทุ่งกะลาร้องไห้อะนี่ไปอดีตไปแล้วเจอโยมบอกโอ้บอกอาจารย์หลวงพ่อเดี๋ยวนี้ที่อื่นเนี่ยมันเป็นทุ่งกุลาร้องไห้แล้วเจ้าอยู่หัวของเราสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวที่ภูมิพลน่ะหล่อก้าวไปทำเรื่องดีแล้วแปลดีไปแล้วทุ่งกุลาร้องไห้เดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์นี่เปรียบเทียบฟังอันนั้นเหมือนกันฝนตกเมื่อทุ่งกุลาร้องไห้เดินแล้วร้องไห้เลยเดินแตกระแหงเนี่ยตั้งปีก็ฝนฟ้าไม่ตกเนี่ยเป็นไงร้องไห้ไหมบางคนก็ร้องไห้ผิดหวังเสียทรัพย์ไปต้องกู้นินโกสินยืมนี่ทางเว้าอ่ะก็ต้องมาเปรียบเทียบมันร้องไห้เดินไปก็ตุ้งนาก็แตกระแหงทำไมเนี่ยหัวใจก็แทงเหี่ยวไปมาแน่เหมือนกันขอด้วยองค์ให้รู้แล้วว่าต้องโดนขับโดนไล่หาว่าให้ของครูบ้านครูเมืองก็รู้หมดแล้วแหละคงก็รู้หมดแหละจำเป็นเดี๋ยวต้องออกอ่ะตอนหลังก็รู้เองเนี่ยก็ไม่ให้อยู่นะพออยู่ที่นั่นอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแรงทางตรงนี้ต้องไปอยู่ที่ไหนก็แล้วไปอยู่ก็ฝนฟ้าก็ตกมาดูอุดมสมบูรณ์แต่สุดท้ายก็มาคืนมั้งเวสันดรไปใช้กรรมดีกรรมอะไรที่เคยทำไว้ในที่อย่างนี้ปุ๊บไปสร้างอ่ะได้กรรมดีมาทุกอย่างนี่ก็ได้ครบมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบารมีก็ได้คืนหมดเลย เขาอาคายมันเวรกรรมอ่ะจะต้องให้ออกตรงนี้ไปเห มือนสิทธัตถะราชกุมารเหมือนกรรมดีลิขิตว่าอยู่ไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วสร้างมาตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วโดนจิตโดนใจเบื่อหน่ายหมดเหมือนกับครูบาอาจารย์เนี่ยมีหลายที่มีครอบครัวแล้วก็โดนจิตโดนใจให้ความเบื่อหน่ายปู่ทองหวานก็ดีประวัติเนี่ยทำให้ที่เคยรักเคยอะไรเคยสมบัติที่มันน่าชมน่าใช้น่าอะไรทุกอย่างนี่ญาติพี่น้องนี่การมองแล้วก็ไม่รักมองแล้วก็เบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าเกลียดชังความเบื่อหน่ายน่าสังเวชเลยไปสู่ประวัตินั่นเนาะ ขอพระไตรเดียวนี่เราย่อๆนะใช่เราย่อๆของพระไตรแล้วก็ทำหมดเลยที่ว่านี่สิ่งทุกอย่างนี่คือเหมือนว่าใจโพธิสัตว์ไม
ไม่รู้หนังสือเลยเจ็บไข้ได้ป่วยให้ท่านญาติญาติพี่เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้หมดเลยนี่คือตรงนี้จะดูสมบัติเองแต่ทุดท้ายก็มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็หลวงพ่อเทศน์มดตะนองแล้วเทศน์เราไม่ชีปรึกษาไม่ชีอะไรที่ว่าชีก็ให้พิจารณานะ ไม่รู้หนังสือเลยพุทโธพุทโธพิจารณานะนี่นะความเบื่อหน่ายนี่เนี่ยเหมือนที่ฟังเทศเมื่อกี้เนี่ยกุศลธรรมกุศลตามที่มันกุศลกุศลก็พิจารณาไปว่าทางที่กุศลคืออะไรเนี่ยตอนนี้หลับตาลืมตาจะนั่งสมาธิก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโดลมออกเนี่ยโทลมออกดูกายดูใจเนี่ยดูสภาวะความจริงว่าปวดเมื่อยไหมกายมันปวดไหมกายของเราไหมพิจารณาการหน้าเนี่ยนั่งปูทั้งวันก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวพอไปส่องกระจกวันหนึ่งโอ้กระดูกเดินได้กระดูกโอ้โหเห็นนี่ตกใจเลยนะเรามีเห็นกระดูกได้ไงเนี่ยเดินกระดูกแกว่งไปแกว่งมาเราพิจารณาให้ดีปฏิบัติเนี่ยมันเห็นในความรู้สึกเป็นนามธรรมเนี่ยโอ้เราเดินไปทุกกระดูกกันเลยเนี่ยกระดูกเท่าไหร่เนี่ยเป็นข้อที่เราเคยเห็นเนี่ยฟันก็ผงาบผงาบฟันหักบ้างฟันไม่หักบ้างตาโบเนี่ยหลวงศาสตร์ได้เดินแกว่งไปก็บอกนี่คือตรงนี้พิจารณาตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าพิจารณามองลึกก็ไม่ในจิตใจอ่ะไอเดียนาโคก็ตัดไปรู้ว่าเอามองกายมองนั่งเรานั่งท่าใดนั่งเก้าอี้ห้อยขาท่านี้เอานั่งประเพียบท่านี้นั่งกตมาดนั่งเท้าเปล่าวางมือรองซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆหลับตาก็รู้หลับตาพิจารณาไปเลยนาขันห้าน่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาตับไตไส้พุงพิจารณาลึกกันไปเลยเนี่ยเอาเรามาทำความรู้สึกเนี่ยลองพิจารณาดูเรามันซากศพไหม มันศพเดินได้ไหมมันหลวงพ่อเนี่ยมาเตือนสติเราเนี่ยสวดทุกวันนี่เราสะดุ้งมั้งไหมสะดุ้งว่าโอ้ไม่แตกต่างกับครูบาอาจารย์ตายเลยเราต้องเน่าต้องเปื่อยไม่แตกต่างกันเลยน่าเป็นสอนเราเนี่ยสอนก็บอกว่าศพตายสอนคนเป็นสอนปู่ย่าตายายตายไปสอนลูกหลานไม่เคยเข้าวัดก็เข้าวัดบ้างไม่เคยใส่บาตรก็ไปใส่บาตรบ้าง คนตายปลุกคนเป็นทำนองนั้นเหมือนธรรมะไม่แก่ไม่ใช่หนุ่มสาวธรรมะหนุ่มตลอดธรรมะนี่ก็ปลุกคนมืดมนมืดมาก็มืดไปเอามืดมาก็สว่างไปเอาธรรมะเอาศีลเอาฐานศีลภาวนาก็สว่างไปเหมือนตอนนี้ลองพิจารณาปุ๊บเนี่ยมองลึกเข้าไปเนี่ยให้มองศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสบุญกุศลเราทำตรงนี้เราต้องได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังเป็นกุศลอันใหญ่หลวงอันนี้เป็นไอ้ทรัพย์ของเราพิจารณาตรงนี้ลึกเข้าไปเนี่ยหลับตาก็ดีลองดูอันนี้ไม่ได้ซื้อขายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ลงทุนต้องมาซื้อต้องอะไรนิดเราลงทุนเสียสละที่กายเราเอาสติสัมปชัญญะตรวจสอบสติลึกเราภาวนาอยู่สัมปชัญญะพร้อมเรานั่งท่าใดลักษณะใดแต่งชุดสีอะไรลักษณะใดพิจารณานั่งท่าใดแวบไปก็เอาสัมปชัญญะเราชุดขาวเราสีของพุทธเจ้ามันก็จะดับตรงนี้ดับที่กายเราก็ไม่ใช่ลูกชาวบ้านเราไม่ใช่ลูกของพ่อแม่เราตอนนี้ลูกของพุทโธลูกของพุทธเจ้าอันนี้ถ้าเราไม่พิจารณาไม่เอานามธรรมเนี่ยตรงนี้ปุ๊บมันแวบไปนานเลยมันจะรุ่งทิ้งออกตายแล้วเราลูกพุทธเจ้าเนี่ยมานั่งอย่างเท่นั่งอย่างสบายเลยแต่โน่นไปหาไปลูกใครก็ไม่รู้ไปเลยเนี่ยใช่ไหมพอหลับตาเป็นลูกชาวบ้านพอลืมตาลูกของพุทธเจ้ามันต้องลืมตาลูกชาวบ้านหลับตาลูกของพุทธเจ้าอันนี้มันจะทำไปนี่โอ้ทั้งหลับตาทั้งลืมตาลูกของธรรมะลูกพุทธเจ้านี่ใช่ไหมเหมือนกายไปใจไม่ไปกายปวดใจไม่ปวดทำไปเนี่ยถ้าพิจารณาเนี่ยถ้าลองอดทนอดท้านลองพิจารณาดูว่ากระดูกเนี่ยเคยเห็นตรงนี้
เคยเห็นกระดูกกระโหลกศีรษะมีผมก็มันพิจารณาแล้วมันว่างเปล่าเลยกระโหลกศีรษะผมหายไปแล้วเอาเหลือแต่กระโหลกศีรษะแล้วจินตนาการโอ้ฟันหนุ่มสาวยังเห็นโอ้ที่ตาก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยโอ้ฟันเต็มหมดเลยแล้ว70 80ปุ๊บโอ้ฟันเหลือไม่เท่าเก่าโหลเลยลงเร็วนี่หักมั่งนี่หักหักหมดเลยนี่ ฟันปลอมหมดปากเลยนะเอาถอดออกนี่เอาพิจารณาเลิกกันไปตาก็โบเบตาเนี่ยอ่ะพวกเราพิจารณาเลยไม่ต้องยอมเพราะความจริงสภาวะความเป็นจริงมาตรงนี้เราสงสัยอ่ะแล้วมันสังขารร่างกายเนี่ยมันเน่าเปื่อยจริงไหมถ้าศพเดินได้เป็นประชาไหมนั่นเนี่ยพุทธเจ้ารู้ธรรมะเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาประชาที่ไหนประชาป่าชัดนี่อยู่ที่กายที่ใจเรานี่เราไปอาบน้ำสามวันเจ็ดวันนี่ประชาไหมดูดประชาไหมลองดิเหือนี่เหม็นจากอะไรก็นี่เนี่ยข้าวสุกขนมสดไก่หมูนี่แน่นมพริกนี่แน่มันออกจากนี้ลองดูสิวันไหนอดอาหารวันหนึ่งเนี่ยเคยเนี่ยโอ้ดมมันก็ยังนั่นอยู่แต่มันน้อยกว่ามันได้กินปลามันได้กินไก่ย่างมันได้กินฮะส้มตำอะไรนี่ปลานี่ใช่ไหมต้องกินกายดีอ่ะดูสิแต่มันก็ยังเหม็นอยู่เพราะร่างกายนี้มันเลือดลมอยู่ในนี้มันเหือมันออกมันเหม็นหืนเรายอมรับไหมโอ้ดมโอ้เหม็นหืนก็กายของเราหอมเห็นไหมของอื่นนี่โอเชียวไปโนคงเหม็นอุดเหม็นเลยนี่เห็นไหมเนี่ยมันอคติเข้าตัวเองของเราดีหมดเนี่ยบางครั้งที่7วันอ้าวไม่อาบน้ำหอมก็ของเราของเราเห็นไหมแล้วนั้นปฏิเสธในความรู้สึกเราไม่ยอมรับว่าเป็นตายรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเน่าต้องเปื่อยสภาพความมันไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเรามันต้องพิจารณาตรงนี้ถ้ายอมรับปุ๊บเนี่ยอบน้ำแล้วก็อบน้ำหอมสบู่อันนี้ก็เปรียบเหมือนน้ำอบหอมมันก็มันน้ำอาบศพมาสะดุ้งมาเคยโอ้อันอบน้ำหอมมันก็ยังเหม็นอยู่เคยเพื่อนตายนะแต่งตัวหล่อวีผมยังไงเต่าโอ้โหเฮกันเลยเนี่ยถ้ามันรู้ตื่นขึ้นมาโอ้โหนี่ขนาดตายมันยังเฮยังคิดสิชอบนี้ทรงนี้ตรงนี้แต่งนี้ขนาดตายยังไม่ถึงวันเลยแค่ไม่ยังเหม็นหืนเลยจะอาบน้ำแค่ไหนกันเลยนี่คือตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเราไม่อาบน้ำมันก็ซากศพเนี่ยซากศพเดินได้เนี่ยมันประชาเนี่ยประชาน่าเกลียดน่ากลัวไปผีเนี่ยป่าชาป่าชัดก็ร่างกายล้วนเป็นผีไหมที่พระเจ้าพิจารณาก็อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าชัดป่าอันนั้นป่านอกธรรมชาติแต่ป่าในป่าชาป่าชัดนี่อยู่ที่กายที่ใจตรงนี้ทำให้เป็นป่าน่าสังเวชไม่งั้นไปอยู่ที่ไหนไม่มีต้นไม้ก็ต้องไปหาต้นไม้อะโอ้ไปตลอดนี่พอดีก็ไม่มีต้นไม้ไม่ต้องปฏิบัติก็หาป่าอยู่นั่นแหละอ้างคิดสิอยู่กุฏิอยู่อะไรอยู่วิหารอยู่อะไรนี่พระเจ้าบอกอยู่ป่าชัดป่าเรือนร้างวิหารใช่ไหมไม่ต้องพระเจ้าบอกว่าอานนท์มกดาสานิบุตรเธอจงไปอยู่ป่าห้ามอยู่ไอ้เจดีย์ห้ามอยู่เรือนร้างห้ามอยู่วิหารอันนั้นไม่ใช่ป่าไม่ใช่เลยพิจารณาสังขารร่างกายขันธ์5อันนี้คือป่าป่าชาป่าชัดแล้วสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4ก็หมายถึงว่าควบคู่กันไปมีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอออกก็พิจารณาพิจารณาขันธ์5อย่างนี้ปุ๊บพร้อมอย่างนั้นไม่มันหยาบไปก็พิจารณากายสติปัฏฐาน4นะมันก็พิจารณาไปมันอยู่ในกายในใจมันจิตไม่ออกนอกมากแล้วมันก็เป็นสมาธิสติเป็นกุศลองค์มรรคมันก็เป็นสมาธิสมาก็เข้าสู่มรรคผลส่งผลเกิดขึ้นนี่ผลลัพธ์ก็คือมีความสุขปีติอิ่มอกอิ่มใจเข้าสู่ผลเมื่อเราปลูกต้นไม้รดน้ำลงบนดินแล้วก็เป็นมรรคเองแล้วเป็นมรรคเป็นอะไรต่อไปก็ใช่ไหม
มันก็เป็นผลออกดอกออกอะไรก็เป็นผลได้ตรงนี้เป็นผลก็เราก็เริ่มจะทานได้แล้วแล้วก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าเราจะทำยังไงว่าผลไม้นี่มันทำให้ดีให้สวยเพื่อผลลัพธ์เราจะได้ขายได้จะได้ทานได้จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บกับชีวิตเราเหมือนนั่งสมาธิทำปฏิบัติมันต้องมีวิตกวิจารปีติสุขมีศรัทธาอิ่มอกอิ่มใจยกจิตยกใจขึ้นมาสู่เป็นบุญกุศลคือพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วเข้าสู่มรรคผลนะผลที่บริรับก็ผลที่รับก็คือเข้าสู่ดินแดนของอริยะสงบเฉยว่างเปล่าเดินตามเข้าสู่ตรงนั้นก็มีความสงสัยมีแล้วก็ใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายทั้งกายแล้วเนี่ยต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นป่าช้าป่าชัดของเราทำให้เป็นป่าช้าป่าชัดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสิ่งสังขารร่างกายอันนี้มันน่าเบื่อหน่ายไหมก็บอกไม่อาบน้ำ3วัน7วันเนี่ยมาดมดูเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเดินผ่านใครก็มองหน้าก็มองหน้าไม่ใช่ว่าปฏิพัทธ์ความพอใจของเราของเขาหรอกแต่มองด้วยโอ้นี่ป่าชัดป่าช้าเดินมาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่บอกเองนี่เราก็นึกโอ้นี่เขาเดินมาใกล้ๆเราก็มองหน้าแล้วก็หายแต่ไปมองอื่นน่ะนะมั้ยนั่นแหละความรู้สึกของเขาเหมือนกับเราน่ะมองไปคนนี้แต่งตัวดีเลยเดินไปเดินอีกคนนึงนิดเหมือนไม่อาบน้ำมา3วัน4วันยังไงก็ไม่อยากจะคุยด้วยคุยแล้วก็เดินผ่านไปนานาจิตต่างต่างจิตต่างใจเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจติคนอื่นเนี่ยจะว่าคนอื่นนี่ก็มองตัวเองบ้างมาเลวายนะ ข้อหาตัวเองบ้างติตัวเองว่าตัวเองเราเนี่ยดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่สมะตรงนี้ลองพิจารณาเลยมาบวชก็ดีอยู่บ้านก็ดีหรือจะปฏิบัติกี่ปีมาดูตัวเองว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยเราสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกายสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์วาจาสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์พูดจามีสัจจะไหมพูดจาปิยวาจาพูดจาดีไหมใจมันดีไหมใจมันเข้าตัวเองไหมคนอื่นนี่ไม่ดีหมดเลยแต่ใจฉันดีอยู่คนเดียวเนี่ยอคติไหมนี่เริ่มลำเอียงแล้วเราเริ่มไม่อภัยคนอื่นแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มเขาเรียกอะไรข้างนอกก็ตาบอดขอไปฟังก็หูหนวกนะใช่ไหมแล้วก็ใจบอดกายวาจาใจบอดหมดเลย ขอไปนั่นแหละเขาบอกมีกายก็เหมือนไม่มีกายมีวาจาก็เหมือนไม่มีวาจานะมีใจก็เหมือนไม่มีใจมีกายมีวาจาแล้วมีตาก็เหมือนไม่มีตาเหมือนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนไม่มีตรงนี้มันไม่มีคุณค่าพอมองไปก็มองไม่ขาดสติเผลอสติเหมือนก็กายไม่บริสุทธิ์กายไม่มีคุณค่ากายมันก็กายไม่ใช่ของเราใช่ไหม พอคิดว่ากายไม่ใช่ของเราก็ไปทำกายเปื้อนเลยทั้งโลกใช่ไหมกายของเราก็ทั้งลูกทั้งหลอมมากเกินไปพระเจ้าบอกว่าไม่ทรมานกายและไม่บำรุงร่างกายสังขารร่างกายเมืองก็โลกียะโลกุตระเราจะรักษาเพื่ออะไรเพื่อโรคไอ้ไข้เจ็บเนี่ยจะได้หายไปชั่วไม่ได้หายขาดหรอกตราบใดเรายังอยู่ในขันห้าอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารเพียงแต่ว่าให้ยับยั้งทุเรากายไม่ให้ปวดเมื่อยไม่กายไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้มากเกินไปใจไม่รักษาใจให้ตั้งมั่นกายวาจาใจเพื่ออะไรเพื่อเอากายนี้ไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มากระทบที่กายใช่ไหมเราจะเดินจะนั่งยืนเดินนั่งเนี่ยนอนเนี่ยแต่ถ้ามันเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยใช่ไหม
ยืนก็โอยเดินก็โอยนั่งก็โอยเนี่ยมันดอกไม้โรยไหมพุทธเจ้าท่านเห็นกับพระองค์แล้วทุกกิริยาเนี่ยตั้ง7ปี6 7ปี6ปีเนี่ยนั่งกันมันสลบแล้วต้องนั่งแล้วก็เราจะสิ้นมาอะไรก็ไม่รู้ใช่มั้ยแล้วถ้ามาเดินยืนเนี่ยจะเอาสัก15ทีได้มั้ยนี่คือตรงนี้เหมือนกับพระองค์ไม่ให้ลูกของท่านบวชเมื่ออายุ70 80อันจริงพูดถึงธรรมะแล้วจะบวชร้อยนึงก็ได้ธรรมะจะปฏิบัติได้หมดเลยเหมือนอากาลิโกไม่มีกาลและเวลาทุกนาทีมีคุณค่าหมดทุกนาทีในความตายเหมือนกันนั่นแหละอากาลิโกไม่มีกาลและเวลาปฏิบัติตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เวลาอันสมควรเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือน70 80เนี่ยแล้วจะไหวไหมนั่งก็โอยลูกก็โอยมันดอกไม้โรยอ่ะโอ้สวดมนต์ก็นั่งตัวงอนั่งหลังขดหลังแข็งโอ้ยไม่ไหวแล้วเป็นไงอายุ20กว่าเป็นไงโอ้นั่งอย่างเท่เลยนั่งอย่างนั่งยังนั่งอย่างทหารทหารนี่มานั่งเอวคดเอวลอยนี่นั่งก้มหน้านี่โดนเลยนะเดี๋ยวโดนไอ้คอมแบทข้างหลังนั่นแหละเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยรับใช้เกิดมาก็โชคดีมันโชคร้ายได้ไปรับใช้ชาติได้สองปีแต่ก็โชคดีอธิษฐานในวัดป่าเลยๆอันนี้คนสุพรรณเนี่ยคนสุพรรณเป็นทหารแล้วใครสุพรรณบ้างโอ้อธิษฐานไอ้สุพรรณเนี่ยอธิษฐานวัดป่าเลยๆโอ้ศักดิ์สิทธิ์นี่นะใช่ไหมกับเพื่อนรู้กันอำเภอละสองคนแต่เพื่อนอยู่สุพรรณมันไปเจอสำชุก อธิษฐานโอ้โหเห็นพี่ๆแล้วนี่เป็นพี่ทหารช่างอ่ะนี่ตายไปแล้วอยู่กรุงเทพหน้าดำคำเกี้ยนทหารช่างโอ้ย้ายไปยังนครราชโอ้โหไม่ไหวแล้วย้ายไปชายแดนนี่ไม่ไหวโอ้โหอันนี้ก็เลยอธิษฐานขอให้เป็นทหารทานสบายแล้วกันทานสบายทานพูดดีนี่ก็ไปแล้ววิ่งรถวิ่งมาแล้วรถทหารมาพวกยีมซีอ่ะวิ่งไปเข้ากรุงเทพ ตอนนั้นใช่มั้ยตอนนั้นก็ไม่เด็กเทพอยู่ดินแดงอะไรโลละโอนี่มานี่โอมารวมกันที่ตะพันแดงเนี่ยที่หูพันส่งมาเป็นนั่นเนี่ยหันหันสื่อสาร ก็เอาสองผัดโอ้นั่งนี่เหมือนกันเคยดูหนังหลังล่างบนเนี่ยโหอยู่ล่างบนเนี่ยมันก็ให้ลูกนอนกับล่างบนเนี่ยมาเล่นกันต้องไม่เมียก็มีนะมาเรานั่งรถไฟเนี่ยล่างบนพระก็ยงบนโอ้โหคงเข่งคงเข่งเหมือนกันดีตีชั้นแพงหน่อยคนชั่วหน่อย แล้วในเพื่อนบอกเนี่ยไอ้นนท์ต่ำสุดเราสูงสุดนี่ว่าพูดให้เขาได้ยินก็มันไส้หรอกบอกนั่งใกล้ๆแล้วเขาดูถูกเขาไอ้เขาสองผัดเนี่ยเขาต่ำสุดเขาสองผัดนี่ผัดเดียวพันสองบอกถามสุดเนี่ยสื่อสารที่โน่นทุ่งสีกันเนี่ยบ้านเราสู้ไม่ได้นะบ้านเรานี่ไม่มีห้องน้ำชักโครกอะไอ้นั่นมีห้องน้ำชักโครกบางบ้านสู้ไม่ได้อะน้ำฝักบัวห้องน้ำเฉพาะตึกสองชั้นลองคิดสิในฝนตกฟ้าร้องนี่เลิกแถวแล้วกลัวทหารไม่รูปหล่อกลัวป่วยก็ดีก็เอาผัดเดียวไม่เอาสองผัดอาหารน้อยก็โชคดีอธิษฐานวัดป่าเลยลายศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้เราทุกหน่อยก็เป็นครูคนอีสานขาวลูกไม่รอหรอกไปชอบลูกครูอ่ะครูตัวเล็กหน้าตาดีหิวโก่งตัวเล็กแต่พวกพี่ๆเขาเรียนจบสูงนี่จบไม่สูงอ่ะพอเจอปุ๊บนี่โอ้ไปหาพ่อแม่เขารังเกียจนะคนอีสานนะเขารวยก็มี
ทำไงล่ะพึ่งเขาว่าหลวงพ่อโตไม่โตสังฆทานหลวงพ่อโตวัดป่าหลายๆศักดิ์สิทธิ์เลยสักสิบนิ้ววันทานอธิษฐานแล้วก็เล่าให้ฟังไม่ถึงอาทิตย์เดียวมั้งผ่าเลยนะรู้สินะออกมาเลยไปขอไม่ได้แล้วขอไม่ให้ก็เห็นหน้าตาเลยแล้วขาวไม่รอแล้วแต่ก็เป็นครูเราเป็นครูว่าอะไรดูดีกว่าไม่ใช่ว่าชมตัวเองนะนั่นแหละเขาผมก็ผมตั้งๆอะไรเรายังหยิกหยักโจมไม่ได้เล่าเรื่องคารวะนะนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็เจอเขาคุยดีสุพรรณเหมือนกันสุพรรณบ้านฉันเนี่ยคุยกันได้คุยกันเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้อยู่สำชุกว่าอยู่แกอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ท่านอยู่อำเภอเมืองโอ้ตุพันเหมือนกันโอ้ตุพันเหมือนกันแล้วคุยกันรู้เรื่องโอ้คุยกันได้ไหมโอ้พันบ้านชั้นเนี่ยมาคุยกันเนี่ยแต่คุยไปคุยมาไม่ได้ชวนไปในห้องไม่เอาตอนนั้นก็อายุออกทหารยี่สิบสามแล้วก็ยังนมอยู่ผมเราก็รู้ไม่ได้เขาก็ไม่มีอะไรหรอกคนอื่นมีนี่แฟนก็ไม่ทำงานนี่ไม่ได้หรอกเขาก็มาแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องเขาอยากเข้าห้องไม่ต้องเข้านี่คือเราต้องรู้นะไอ้เราคนอื่นเขาคิดยังไงเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวงานนี่งานเข้าเลยจะ ต้องมีไหวพริบฐานตรงนี้ถ้าไม่มีแต่งงานก็คงไม่ไปเสดนะขอไปนะไอ้นี่มันต้องมีขีดจำกัดนี่ผิดเส้นธรรมเลยเขาสอนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขาสอนมันสมบัติผู้ดีมาแล้วลักขโมยผิดศีลทำบาปกรรมทุกอย่างเนี่ยก็เปิดนรกเปิดสวรรค์ให้เนี่ยแต่ยังไม่เปิดนิพพานเนี่ยโอ้ยนิพพานมันไกลเหลือเกินโอ้โหนิพพานการสุดโกเลยเราก็โอ้เอาสวรรค์ดีกว่านรกสวรรค์มันอยู่ไม่ไกลหรอกอยู่ตรงไหนนี่กินลูกศิษย์นี่กินก่อนพาเป็นเปรตบาปเนาะนี่นรกโอ้เราไม่กล้าแตะต้องเลยนี่สวรรค์ตรงไหนนะใส่บาตรสิใส่บาตรกับพระไหว้พระนึกถึงนี้อันนี้วันพระก็อย่างนี้โอ้นี่สวรรค์แล้วก็ตามใส่บาตรก็ใส่อย่างนี้ใส่งี้นะเดี๋ยวนี้ใส่บาตรมันก็เป็นหรอกเพราะแม่ไม่ได้หัดนะพ่อแม่ไม่หัดตัวเองเลยนะเล่าให้ฟังนะเล่าสู่กันฟังสุพรรณบ้านฉันเนี่ยนะทำไมว่างๆก็ไปบ้านฉันบ้างอะโอ้อาหารการกินดีมากเลยรู้ไหมสุพรรณเนี่ยเทศลงไปนะโอ้ที่น้องไผ่โอ้ปู่สมาธิอยู่อะมันตรงอยู่แม่อร่อยน้องพริกก็อร่อยเอาไปปลาร้าหยอดหน่อยโอ้เขาชมกันเนี่ยแต่ทางโน้นทางไอ้ตอกจันพาไปนอนบ้านไปอะไรทุกอย่างเขาเทคแคร์นะเพราะคนต่างจังหวัดนี่เขาแบบนั้นอาหารไม่พอก็นั่นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยไปนอนได้ทุกอย่างนะกรุงเทพเรานี่มันแสนจะยากนะสมัยก่อนก็เหมือนกันสมัยซีจริงๆไม่รู้จักมันยากอันนั้นเพิ่งรู้จักก็ไปเลยไปอาบน้ำเอาเลยนอนที่นั่นก่อนตอนไปครั้งคืนก็ถ้าไม่กินข้าววัดก็มากินที่บ้านทุกอย่างเขาเปลมหมดเลย นั่นแน่นี้เราก็ฟังว่าที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อทนองเคยผู้ชายก็ลำบากที่สุดก็เป็นทหารออกข้างนอกได้แต่ใจมันออกไม่ได้อะคุณไปได้ไปก็ขอบเขตอีกเคยขาดนะติดคุกก็ติดคุกไอ้ลอยกระทงนี่เนี่ยลอยกระทงเลยติดลบเลยลอยกระทงเนี่ยเดินพวกชวนกันหน่อยนี่ผู้ชายชวนแล้วชวนนี่เฉยพอเพื่อนที่รู้ใจชวนปุ๊บนี่ขาดเลยนะติดคุกก็ติดคุกเนี่ยวันนี้นี่กลับมาเจอจ่าบัดดี้ให้ไปได้ญาติแล้วก็ล้างรถในทำนองนั้นผมถ้าเจอจ่าที่นั่นนะติดคุกเลยเนี่ยก้อนหัวติดคุกเลยโชคดีตอนหลังก็ไม่เอาเพื่อนกันหนี
แล้วก็นึกถึงอนาคตแล้วก็เสียวงตระกูลด้วยญาติพี่น้องทางนู้นไม่เคยหนีกันเลยทั้งญาติทั้งพ่อแม่ทั้งไรนี่พี่ก็ไม่เคยหนีไอ้เราเนี่ยมาหนีนี่โอ้โหอายเขาตายเลย อายก็ทั้งตายแล้วลูกก็ทั้งตายแน่ๆนี่เราก็ตัดสินใจแต่ว่าพอหนีปุ๊บเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยฝึกในท่าบุคคลมือเปล่าก่อนทำความลบทำไรเงี้ยแล้วมาตอนหลังก็ท่าอาวุธท่าปืน แล้วเราหนีไปก็มานั่นปุ๊บก็มาโดนทำโทษทำไรก็อภัยโทษนะไปแล้วก็มาฝึกมาอะไรก็หลบไม่มีชื่อคดีแดงเนี่ยทหารก็เป็นคนของหลวงก็ช่วยกันมีเรื่องมีราวก็บอกเองต้องหนีมาให้ทันนะอย่าถึงตำรวจจับได้นี่ก็ช่วยกันจะตีใครฆ่าใครแล้วก็ว่ากันไปทหารก็สอนเป็นคนดีไม่เป็นนักเลงหรอกแต่พูดไปในถ้ามีเรื่องกับใครฆ่าใครก็แล้วแต่นี่ให้หนีเข้ามาเขาจะทำย้อนไปเลยว่าคนนี้ติดคุก7วันย้อนหลังไปนี่ก็นี่ไม่มีสัจจานุมูจรนะนะเพราะนั้นเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกันเราต้องมีสัจจะในหมู่โจรเราไม่ต้องสัจจะต้องทำอะไรนี่เหมือนกันในสนามรบตายนอกสนามรบก็คงไม่มีคุณค่าเลยมันทหารต้องตายในสนามรบโดนปฏิบัติเนี่ยอย่างพุทธเจ้าสิทธัตถะ ไม่ยอมตายนอกสนามรบยอมเสียสละเลยก็ย้อนไปนี่ตอนหลับตาปุ๊บเนี่ยเหมือนเราไปที่ต่างถิ่นเนี่ยไปอีสานเหนืออีสานใต้ก็ยังอยู่เราเคยทานข้าวอร่อยอร่อยที่บ้านเนี่ยแล้วไปเจอที่นี่ที่เราไม่รู้จักเลยที่ไม่ในอาหารการกินเนี่ยมันผิดปากลองคิดสิเราเกินหลงไหมและที่อยู่ที่อาศัยลองคิดสิห้องน้ำก็ไม่เหมือนบ้านเราไอ้สบู่ต้องการก็ไม่ได้อีกแปลงก็โอ้โหเนี่ยลืมแปลงเนี่ยทุกอย่างตรงนี้ต้องคิดสิมันขัดกับความรู้สึกไหมว่าไอ้สถานที่นั้นเนี่ยไอ้นี่เพียงเล่าย่อๆนะแต่ที่อินเดียเนี่ยมันไม่ใช่ในเมืองเนี่ยก็อยู่ในเมืองปุ๊บจะปฏิเนี่ยนิ่มแต่นอกเมืองเพราะมันแข็งคนจนหาเช้ากินค่ำแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ย เอาไปเพิ่งเศรษฐีอะไรโอ้โหยังมันจงเลยทำอะไรมันข้าว 100% เนี่ยข้าวสาลีข้าวอะไรเหมือนกับคนมีฐานะจะแกงอะไรก็หอมหวานมากลิ่นกลิ่นคนรวยพอข้าวคนจนไม่ถึง 100% เนี่ย มะลิก็ไม่ใช่ข้าวเก่าเนี่ยหอมคนจนเนี่ยหอมสาบคนจนเนี่ยเคยได้ยินไหมไม่ง่ายพิจกันเลยข้าวหางการกินนี่จะไปเอากะทิที่ไหนแค่แกงให้กระบุญแค่ไหนแล้วนี่แต่คนที่มีกระตังมีเงินเนี่ยกะทิเอ่ยอะไรน้ำตาลเนี่ยทุกอย่างนี่ครบสูตรหมดเลยแล้วก็หอมหวานแล้วข้าวก็ 100% เนี่ยกลิ่นร้อนหอมน้ำพริกก็น้ำพริกใส่ไม่ใช่ใส่กระขาดนู่นขาดนี่มะนาวก็ไม่มีน้ำพริกเนี่ยคนจนเนี่ยโดดๆเลยเนี่ยเป็นไงแล้วเราจะรู้ความสุขยังไงไม่แต่งกระจาวพระองค์ไม่คนธรรมดาเราคนธรรมดาก็ยังความรู้สึกมันขัดเลยนึกถึงบ้านเลยโหนึกถึงพ่อแม่เลยโอ้ยนึกถึงตู้เย็นเลยในตู้เย็นก็ไม่มีโหนึกน้ำเย็นก็ไม่มีเนี่ยโอ้มันลอยมาโอ้อยากกลับบ้านเลยไหมแต่นี้พระองค์ก็เหมือนกันเคยมีไหมในวังเนี่ยเคยเอาที่สิ่งที่ไม่ดีมาให้พระองค์ทศเบิดมีไหมอาบน้ำก็มันอาบน้ำแล้วแช่น้ำนมเนี่ยแต่นี่ต้องมาอาบไอ้น้ำลำธารเนี่ยน้ำลำธารเคยเทศเนี่ยปลาวิ่งได้เนี่ยอาบแล้วคันเนี่ยคิดสิปลามันอาบน้ำที่ไหนมาอาบน้ำนอกบกว่ะก็ข้างบนเลยแล้วมาฉี่ที่ไหนอ่ะว่าฉี่ในน้ำหมดเนี่ยอ้าวคิดสิไม่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเลยวงยอมตายตัดไปเลยนายสิทธัตถะเราที่หมานตายจากความรู้สึกแล้วเหลือแต่คนธรรมดาเหลือแต่ขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรา
เราก็ยื่นเข้ามากายไม่ใช่ของเราผมไม่ใช่ของเราหน้าตาไม่ใช่ของเราเสื้อผ้าเปลี่ยนของเรานี่ให้ชนะไว้หมดแล้วเพชรพลอยเอาผ้าบางสกุล หรือของพระองค์นี่มีบารมีพระตายลอยมาเลยเคยบวชมาหลายร้อยชาติแล้วลอยมาบาทลอยมาต้องอธิษฐานเรือใบเดียว7-8ใบก็จะบริการรอมาคิดสินี่เนี่ยเราชอบสีนี้สีก็ธรรมชาติดีกลมกลืนกับป่าเปลือกไม้ กลมกลืนกับลำธารสีไม่ดำเกินไปพระเจ้าห้ามสีดำสีแดงสีขาวสีเหลืองเกินไปเนี่ยสีขาวต้องทำใช่ไหมต้องทำให้ทำลายสีในขาวใช่ไหมพระห่มจีวรสีขาวมีไหมดำเกินไปก็ไม่ได้นี่ต้องทำให้เกลือสีแบบสีเรียกว่าสีอะไรสีแกนหรือสี สีเศร้าหมองมองแล้วสีเศร้าหมองมองแล้วต้องพิจารณาพิจารณาว่าเสื้อผ้ามันของไม่เที่ยงนะพิจารณาเข้าหาเป็นธรรมะตอนน้องก็หาตัวเองเนี่ยความผิดพลาดก็น้อยลงไปมีสติสัมปชัญญะแล้วพระองค์ก็ยอมเสียสละยอมตายรู้เลยว่ามันไปตุดงเนี่ยรู้เลยว่าเราหวังเหลือเกินว่าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บิณฑบาตเนี่ยไปไม่ให้เขาเห็นหรอกไปให้เห็นนี่ก็ อันตรายเหมือนกันก่อนไปอันตรายเหมือนกันลองเห็นปุ๊บนี่ตอนเรายังวินัยเนี่ยรู้ก็ดีเห็นก็ดีได้ยินก็ดีเป็นอบัติฉันไม่ได้ทุกคำเลยเป็นอบัติบัตรทุกกฎมันนั่นหมดเลยรู้ก็ดีเห็นก็ดีได้ฟังก็ดีต้องไม่รู้ก็ดีไม่เห็นก็ดีไม่ได้ฟังก็ดีนั่นแหละ พอบินธบาตตอนเช้าตกใจเลยโอ้ข้าวยังไม่ได้หุงเลยเอาโน่นเอานี่มาให้บางทีโอ้มีน้องปงน้องปลามาตั้งกลัวก็โอ้หอมหอมมาเพียบเลยนะคิดสิตกใจใช่ไหมนี่พอเพิ่มมีกล้วยออกมาทั้งฮะยกมาทั้งเครือเนี่ยกล้วยดิบกล้วยนี่ให้มาตกใจมีบางทีก็มองเฉยๆแต่ต่างวัดดูมากจะไม่ค่อยมองเฉยหรอกในเมืองดิมองเฉยแล้วก็ไม่ว่างมนผ่านไปบ้านอื่นแล้วนี้ถ้าว่าเป็นโอ้พระตุดงดีใจมาคุยไหมเดี๋ยวพงเรื่องพอดีนะมีไก่ไก่หลายตัวต้มไก่ร้อนๆให้ท่านข้าวร้อนๆต้มไก่โอสะมีปลาอ่ะโหงานเนี้ย พระทุดงอยู่ไม่ได้นะถ้าหลักวินัยถ้ากลัวอดก็คงอยู่ได้เดี๋ยวไปโอ้คงไม่ได้ไก่ไม่ได้ปลามึงจินตนาการนี่อดแน่นอนเลยข้าวเปล่าจะได้ปลานี่กลัวตายก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเอาบัตรก็เอาบัตรเนาะไม่ได้ อันนั้นทุดงสมัครเล่นท่านนี้ปุ๊บพอพูดปุ๊บก็ไม่ต้องบอกโยมหรอกบอกโยมเดี๋ยวเขาเสียใจเขาไม่ต้องเสียใจไม่ได้ใส่พระตุดงก็มีก็ถามว่าอาโยมมี มีพระบิณฑบาตแล้วมีก็ไม่ไกลมาไม่ไกลต้องมีมาดังนั้นถ้าพูดแบบนี้เราก็ต้องไปตายดับหน้าไปโน่นเนี่ยไปก็ไกลบ้านคนบางครั้งก็ยังยอมอดที่นี่เคยอดวันเกิดวันหนึ่งวันคืนวันหนึ่งเคยแล้วสองวันก็ได้ไหมสามวันก็ได้เคยอดกันดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ปฏิบัติ น่าเผื่อไว้ไม่ได้อดจนป่วยนี่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้อันนี้พูดตามวินัยไม่ได้พลาดพิงที่ไหนขออภัยบางทีก็ออกตาม ตามสายตามอะไรเราพูดเป็นกลางๆพูดวินัย
นะเขาไม่ได้บอกก็ที่เขาบอกพูดวินัยแล้วพุทธมากัดคอชาวบ้านพูดวินัยกัดคอพระนะพุทธมากัดคอชาวบ้านที่ทำนองนั้นนะอันนี้พูดกลางๆต้องขัดใจตัวเองในที่บอกขัดใจตัวเองติตัวเองว่าตัวเองมีฐานศีลภาวนาพร้อมไหมเองที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าติตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นกายทิพย์ยัง อยากเป็นเทวดาแล้วคุยเรื่องเทวดาเนี่ยโอ้กายทิพย์อาชีพโอ้เหาะหายตัวได้เทวดาเนี่ยโอ้มีมานี่แล้วก็อยากจะเป็นเทวดาแต่การกระทำมันไปไม่ได้มันกายอยากตกยุงบ้างข่าปลาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอากายไปทารุณก็รักกายรักไม่จริงอ่ะวาจาก็คำพูดก็ไม่มีสัจจะวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดนินทาอะไรอย่างว่าเล่นเลยก็ไม่ขัดเกลาที่ใจก็มองปุ๊บนี่ คนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ช็อตเลยเนี่ยมีจะดีอยู่คนเดียวนินทาอยู่นั่นแหละไม่อยากคนอื่นได้ดีมั้ยแต่ตัวเองไม่เคยติเลยแล้วก็หวังเทวดามันก็เลยกายหยาบวาจาหยาบใจหยาบนี่ทำไม ข้างหน้าเขานั่งสมาธินั่งดูกายดูใจพิจารณาตาขณะนี้ก็ไปเลยแม้เราฟังอยู่นี่เหมือนกันแวะไปบ้านไปแล้วก็อยู่ตรงนี้รู้กายรู้ใจเนี่ยก็พิจารณาว่าเราศีล5หรือศีล8ก็ดูตัวเองพิจารณาติตัวเองว่าตัวเองมันแตกดับไปปุ๊บนี่ก็หวังเลยมนุษย์ได้เทวดาแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยศีลนี้หวังได้เป็นเทวดาเป็นพรหมได้เป็นพระเหมือนกันศีลบริสุทธิ์นี่เป็นเทวดาที่รัศมีเจ้าจ้าเลยเป็นยังไงเหนือกับศีล5ศีล8ศีลอุโบสถภิกษุสามเณรภิกษุเขาฝึกสมาธิเบื้องแล้วมาหลายปีแล้วนึกถึงศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปนั้นก่อนจะจากโลกนี้ไปเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐขอให้ประเสริฐกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายมีคุณค่าวาจามีคุณค่าใจมีคุณค่ากายสะอาดสวดมนต์ไหว้พระกายปฏิบัติเอาวัดไปที่บ้านบ้างวาจามีคุณค่ามีสัจจะมีพยวาจากายวาจาดีฟังแล้วสบายใจมีใจมีคุณค่าใจไม่รั่วไหลไปอิจฉาอิจฉาพยาบาทอาฆาตเอาบุญกุศลอุดไปธรรมะอุดไปหมายว่าเขาบอกว่าเจิมกาย เจิมวาจาไม่ถ้าก็เจิมใจน้ำมนต์ลดกายลดแล้วก็ไม่ถ้าก็ลดใจเอามนต์ของพระพุทธเจ้าพุทโธนี่เนี่ยมันจะสว่างตรงไหวมันจะได้กำไรชีวิตมันจะรู้ว่าโอ้ที่เรามาสวดมนต์ในพระที่เรามาเปลี่ยนชุดสีนี้แล้วก็ได้มาถึงสุดงขวัตกับครูบาอาจารย์ที่เขาตั้งระเบียบวินัยนี่โอ้เราอยู่แล้วมันมีความสุขมีคุณค่าตายแล้วก็ไม่เสียดายเรามีฐานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งนั่นแหละวันนี้ที่ได้มาเทศเป็นเกียรติพระนิมนต์แล้วก็ พระบอยจ่าเลิกเนี่ยบอกอ่ะเราบอกมีงานกันแล้วเหรอก็ลืมว่าวันพระลืมว่าวันพระทั้งๆที่ลงอุโบสถนะก็ไม่ได้ข่มไม่ได้ทำที่ศักดิ์ขออภัยนะไปมาไปบิณฑบาตเนี่ยโอ้วันนี้เป็นพระเนี่ยพระยังลืมแล้วเพราะเอาหัวพระศีรษะเป็นปฏิทินนะนั่นเรื่องจริงโอ้วันนี้วันพระเราก็ทำที่ศักดิ์โอ้เราโกนหัววันนี้โกนผมไม่ได้ไหมไอ้นี่เหมือนกันลูกเขาบอกนิมนต์พระเทศน์นะไหมอ๋อเอาที่มันนั่นเป็นเรื่องจริงนะมันเรื่องจริงอ่ะบิณฑบาตเนี่ยนะเอาละได้เวลาเลยนะเอาละวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งใดมีทานศีลภาวนาและการปฏิบัติหวังสิ่งหนึ่งใดหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมครูบาอาจารย์พระมหาเถระวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตร และองค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญท่านถวายแทนคุณกุลทรัพย์ศรีรักวิเศษนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าภาพอุทิศบุญกุศลให้กับคุณแม่ยินดีศรีรักซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแหลมทองปิ่นทองผู้ถวายแทนคุณอรพินสอนสิทธิ์ค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ตรงต่อไปก็รับพรนะ ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตัวสังกปานขอความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันโทปนลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลยงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพกศักดิ์ศรีรับไปโมถึงท่านเมตตาขึ้นแสดงธรรมนะคะธรรมะเป็นธรรมทานในวันที่3มีนาคมนี้นะคะทางสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีซึ่งหลวงพ่อพงศักดิ์ท่านกำลังดำเนินการในการสร้างเสนาสนะเรื่องของการสร้างกุฏิพระกรรมฐานนะคะสร้างหอสวดมนต์แล้วก็สร้างห้องน้ำห้องสุขาท่านใดจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการทอดพระบาทสามัคคีก็แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะขอเชิญค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียนค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะการในช่วงงานวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นะคะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้มาบวชได้ขับมาปฏิบัติธรรมในช่วงวันมาฆบูชานะคะส่วนท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการตั้งโรงทานก็แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบก
ค่ะท่านเจ้าภาพยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะในวันมาฆบูชานั้นกิจกรรมต่อเนื่องที่ลานธรรมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็เปิดโอกาสเศรษฐีโรงทานนะคะมาตั้งโรงทานเพื่อถวายพระทหารวันข้าวแด่พระภิกษุสงฆ์และเลี้ยงดูสาธุชนที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันที่ลานธรรมก็จะมีกิจกรรมในการทอดพระป่าครบรอบการก่อตั้งวิทยุคลื่นสังฆทานธรรม14ปีนะคะโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเมตตาเป็นประธานและแสดงธรรมจากนั้นหลองทองคำค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัมโมสุโภความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับกิจกรรมเวียนเทียนนะคะในวันมาฆบูชานั้นมีพิธีเวียนเทียน4รอบนะคะในรอบ16นาฬิการอบ20นาฬิกา24นาฬิกาและ4นาฬิกาของวันใหม่สลับกับการแสดงธรรมนะคะก็งดพิธีบนเรือนไทยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาสร้างบุญบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคะลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาขอให้บริบูรณ์ในชั้นใดเอวัมเหวะอิโตทินังเปตานังอุปคาปติทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังพออิทัพพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรสุยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังอาสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจังเปตานังทักขินังทาชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทาน
เพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงอิขะตังหิตายาสถานสุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระหันจะพีคูนามนุปตินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีโนวันตุเตขอความสวัสดีทายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ